ถึงแม้ว่าบางครั้งเวลามีข่าวลืออะไรต่างๆ Apple จะได้รับการวิจารณ์ค่อนข้างมากแต่ก็ยังมีกลุ่มผู้บริโภคที่พร้อมตอบรับกับการซื้อสินค้าของ Apple อยู่ดีMacBook เป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพาเน้นด้านการทำงานเป็นหลักโดยเฉพาะสายดีไซน์ออกแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากว่า Apple ใช้เทคโนโลยีเฉพาะทำให้ได้สีตรงกับสีที่เราเห็นได้มากที่สุดทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากเรามาย้อนรอยดู MacBook กันดีกว่าว่ามีต้นกำเนิดมาได้อย่างไรขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรา Marketing In Secret ผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์มีทั้งบริการดูแลเพจ Facebook ยิงโฆษณา Facebook บริการสร้างเว็บไซต์รวมถึงเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์หลากหลายชนิดสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.marketinginsecret.com หรือที่ LINE @marketinginsecret Steve Jobs เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Apple และเป็นผู้บุกเบิกคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในช่วงที่ออกแบบคอมพิวเตอร์ Jobs เองก็ได้มีปัญหากับทีมวิศวกรในเรื่องของความเห็นและแนวคิดที่ไม่ตรงกันจึงทำให้ Jobs ได้ออกมาจากทีมนั้นเพราะเขามีความตั้งใจในการสร้าง Macintosh จนในที่สุดเมื่อวันที่24 มกราคม 2527 Steve Jobs ได้เปิดตัว Macintosh เครื่องแรกในการประชุมผู้ถือหุ้นของ Apple โดยยุคนั้นเป็นเครื่องที่มีขนาด9นิ้วโปรเซสเซอร์ Motorola 68,000 ความเร็ว8เมกะเฮิรตซ์และแรมขนาด128กิกและเปิดตัวในราคาสูงถึง $2,495 ซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะครับในยุคนั้นและทางสตีฟจ็อบส์ก็ยังได้มุ่งพัฒนาปรับเปลี่ยนและปรับปรุงมาอยู่เรื่อยๆจนในที่สุด MacBook ก็กลายเป็นที่ยอมรับดังในทุกวันนี้เดี๋ยววันนี้เรามาย้อนรอยดูกันดีกว่าว่าก่อนที่จะเกิดเป็น MacBook แบบทุกวันนี้มีรุ่นอะไรมาแล้วบ้างแบบคร่าวๆกันนะครับรุ่นที่1ก็จะเป็นแบบ PowerBook 100เปิดตัวในปี1991รุ่นที่2เป็นรุ่น PowerBook 500เปิดตัวในปี1994รุ่นที่3 PowerBook G3 เปิดตัวในปี1994รุ่นที่4 iBook G3 เปิดตัวปี1999รุ่นที่5 PowerBook Titanium G4 เปิดตัวในปี2001และในที่สุดก็มาถึง MacBookแต่ละรุ่นตั้งแต่ปี2006ถึง2020ที่ตอนนี้ลายของตระกูล MacBook จะมีเพียงแค่ MacBook, MacBook Air และ MacBook Pro เป็นหลักโดยทาง Apple เองก็ได้ปรับปรุงฟีเจอร์หน้าจอต่างๆรวมถึงการพัฒนา CPU เพื่อให้ทันกับยุคปัจจุบันนอกจากนี้ยังอีกมากมายรวมถึงยังมีระบบปฏิบัติการเป็นของตัวเองและมีความปลอดภัยขั้นสูงทำให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ตั้งแต่คนที่เริ่มใช้ MacBook ไปจนถึงมืออาชีพกันเลยทีเดียวจุดนี้ต้องบอกเลยนะครับว่า Apple เป็นอีกแบรนด์ที่ทำการตอบโจทย์ผู้บริโภคและเข้าใจได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกับสายงานคนที่ทำงานออกแบบดีไซน์ที่มีการใช้จอภาพผสานกับเทคโนโลยี RGB Color ที่ทำให้ตาเราเห็นสีได้ตรงกับความเป็นจริงที่เราเห็นถึงแม้ว่าบางครั้งเวลามีข่าวลืออะไรต่างๆ Apple จะได้รับการวิจารณ์ค่อนข้างมากแต่ก็ยังมีกลุ่มผู้บริโภคที่พร้อมตอบรับกับการซื้อสินค้าของ Apple อยู่ดีและสำหรับวันที่18กันยายน2564จะมี Apple Event ที่คาดว่าจะเป็นการเปิดตัว MacBook รุ่นใหม่และจากข่าวลือก็อาจจะใช้ชิป CPU ใหม่ในตระกูล M Series ของ Apple เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับว่า MacBook ในปี2021จะมีอะไรแปลกใหม่หรือไม่และมาดูกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่อง Marketing In Secret ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ